สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะมีคนบอกว่าถ้าไม่อยากฟาร์มเองก็วางกองไฟก็ได้นี่ใช่อ่ะตอนแรกเราคิดว่าจะวางกระบองเพชรแต่ก็กลัวสูญเสียไอเทมก็เลยวางกองไฟก็ดีนะอย่างน้อยสลามค่ะก็ค่อยตายเรื่อยๆเรื่อยๆได้ทรัพยากรมาเรื่อยๆก็ดีอ่ะวันนี้เราจะตั้งใจทำให้เรารวยเอเมอรัลด์มากที่สุดค่ะวิธีการนั้นไม่ยากหรอกอย่างแรกที่ต้องทำคือการไปเอาลาวากับออบซิเดียนมาก่อนจะเอาลาวามาผลิตหินจำนวนมากค่ะแล้วก้อนหินจำนวนมากที่เรามีเนี่ยไปแลกเอาเอเมอรัลด์นั่นเองเฮ้ยมันน่าสนใจใช่ไหมไปเลยทำนี้เหรอเนี่ยใช่แล้วลงไปตรงไปตรงไปบ่อนี้ค่ะมีลาวาให้ตักใช้เยอะแน่นอนเพราะตักเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดนะเนี่ยรูปแบบเราเคยทำมาแล้วค่ะดังนั้นการจินตนาการก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยเอาล่ะอย่างแรกโซนปั๊มหินสำคัญเลยใช่ไหมตรงนี้แล้วกันค่ะตรงนี้เป็นโซนปั๊มหินสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือตรงนี้จะเป็นสโตนใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสโตนแปลว่าด้านตรงนี้ค่ะของเราก็จะเป็นลาวาอย่างที่บอกไปรูปแบบเคยทำมาแล้วมันคือแพทเทิร์นของความร่ำรวยทำแบบนี้รับรองรวยแน่นอนค่ะวางน้ำไปวางบันไดเอาไว้กั้นน้ำไงได้ไหมน้ำไหลออกได้ไหมไม่ได้เฮ้เฮ้ใช่เลยนี่แหละที่เราต้องการเนี่ยวางบันไดไปมันคือบักน้ำอ่ะนี่น้ำไหลออกไม่ได้นะแต่ถ้าตรงนี้มีลาวามีค่ะได้ก้อนหินนะประมาณนั้นอ่ะเหมือนมีน้ำไหลออกมาแต่ก็ไม่มีค่ะเป็นรูปแบบที่คุณวันนบีสอนมาเลยนะแบบนี้เพราะว่าปกติมิวจะวางตรงนี้เป็นพวกแท็บดอค่ะเพื่อกั้นไม่เคยวางแบบบันไดเลยไม่เคยวางเป็นแบบสแตร์แต่คุณวันนบีบอกว่าแบบนี้มันก็ได้นะเออเราก็ลองดูอะว่ามันได้จริงด้วยแฮะอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะเห็นไหมไม่ต้องกลัวว่าจะน้ำจะโดนลาวาแล้วกลายเป็นแบบออฟซิเดียนไม่ต้องกลัวค่ะยังไงการันตีมาได้เจ้าพวกสโตนแน่นอนคอบสโตนนี่โอ้โหเป็นไงดูสิคะใจเลยนี่แหละดีๆแล้วก็จินตนาการต่อพิตันที่อยู่กับด้านล่างนี้ดันก้อนหินขึ้นมา1ใช่ไหมแล้วก็จะดันขึ้นมาอีก1ตรงนี้ค่ะโอเคพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้พื้นที่ในการผลักออกไปแล้วใช่ไหมแน่นอนเราสามารถตั้งพิตันตรงนี้เพื่อผักออกได้เลยโอเคความยาวคือ7ใช่ไหมความสูง4ค่ะ1 2 3 4ระยะแรงระเบิดกำลังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อดันก้อนหินขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเขาก็จะถูกดันต่อไปด้านข้างใช่ไหมโอเคงั้นแปลว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะต้องมีโซนของการผลิตก้อนหินเพิ่มในส่วนตรงนี้ด้วยระหว่างที่กำลังสร้างค่ะเรามาคุยอะไรกันนิดหนึ่งมีคุณผู้ชมแนะนำมาค่ะว่าอยากจะให้พี่บินสักทีเมื่อไหร่จะไปเอาปีกตอนนี้เป็นเรื่องที่คิดหนังมากเลยค่ะในการไปเอาปีกนะคือต้องบอกว่าในตอนนี้ค่ะเราอยู่ในพื้นที่ที่ไกลจากจุดสปอนมากมันไม่มีสตองโฮค่ะไม่มีทางเข้าไปดีเอ็นเราก็จะฆ่ามังกรไม่ได้แล้วเราก็จะไปเอาปีกไม่ได้นั่นเองอ่ะเอ๋มันคืออะไรล่ะนั่นมันก็คือการดีเป็นกฎของไมคราฟค่ะที่แบบสตองโฮอ่ะอันสุดท้ายค่ะจะอยู่ไกลจากจุดสปอนประมาณสัก 20,000 กิโล 20,000 กิโล 20,000 บล็อกค่ะโดยประมาณ 24,000 บล็อกแต่ตอนนี้เราอยู่ห่างไกลมากระดับแสนบล็อกค่ะดังนั้นสตองโฮตำแหน่งที่อยู่ใกล้ที่สุดคือลบลงไปประมาณ 100,000 บล็อกมันไกลมากใช่มันไกลสุดๆจนเราต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะไปเอาปีกยังไงล่ะเนี่ยอาจจะต้องมีการเสกสตรองโฮขึ้นมาค่ะเพื่อไปฆ่ามังกรเดินกลับเป็นแสนบล็อกเลยนะไม่มีทางอ่ะจะแบบเดินไปแสนบล็อกเพื่อไปฆ่ามังกรมันก็โห
เดินกี่ปีจะจบไม่ใช่กี่ปีสิคะเดินเอ๊ะถูกไหมเนี่ยถูกไหมถูกไหมโอเคถูกถูกไหมเดี๋ยว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 ผิด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 ตรงนี้ผิดค่ะต้องบอกว่าเดินเป็นกี่วันกี่เดือนถึงจะไปถึงนั่นน่ะไม่มีทางยังไงก็ต้องใช้ตัว OP ในการเสกตัววาร์ปค่ะประตูวาร์ปเข้ามาแน่นอน End Portal วาร์ปเพื่อไปตีมังกรเพราะมันไม่ถึงจริงๆอ่ะเราคำนวณแล้วว่ามันเหนือมนุษย์มากตอนนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องคิดหนักค่ะว่าเอ๊จะเอายังไงดีนะประมาณนั้นเองค่ะโอเคปิดตันสำหรับการผักลงเรียบร้อยนี่ตรงนี้ก็เป็นลาวาสินะโอ้โหถ้าเป็นลาวานั้นก็ต้องวางดีๆกันหน่อยสินะเข้าบ้านไปสีตัวเองมีแรกควอตให้เราไหมปึ๊บไม่มีไม่สิมันต้องไม่ได้อยู่กล่องนี้ค่ะต้องอยู่ในกล่องนี้เฮ้ยมีนี่นามีคนไปขุดมาแล้วอย่างนี้ดีค่ะแล้วคำถามคือโอ้โหมีแร่ควอตส์แต่ไม่มีคอมโบสโตนแล้วจะเอาไปทำนั่นได้เหรอนั่นสิค่ะจะทำได้เหรอเนี่ย observer box อะไม่ได้ observer box ไม่สามารถใช้คอมโบสโตนเนี่ยดิสเลตทำไม่ได้อะต้องคอมโบสโตนเท่านั้นซึ่งเราไม่มีไม่มีเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แวบๆเอ้ย47พอไหมเนี่ยตัวเองอาจจะได้อยู่นะครับสิไม่พอค่ะ Observer Box เราใช้แบบมหาศาลนะมั่นใจว่ามีอยู่แหละจะต้องมีบ้านหลังนี้อ่ะต้องมีแน่นอนเลยไหนดูสิไหนดูสิเฮ้ยไม่มีเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่ไม้เพราะตอนนี้มันคือเรื่องของงานไม้อ่ะไม่มีเหรอเนี่ยนึกว่าจะมีตรงนี้ล่ะปึ๊บเฮ้ยวีเอาล่ะ thank you กล่องที่กองไว้แบบนี้มันต้องมีสินะ observer เลยค่ะจัดมาอย่างแรกสุดต้องเป็นเรื่องของการทำงานของพิทันเนี่ยถ้าเราวางแบบนี้เราวางเลสโตนนั่นแหละพิทันดันได้แค่นั้นเลยค่ะปึ๊บ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 อ้าวแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากอยู่ในเซิร์ฟกดสิเอ๊ะปกติมันกดแล้วกลับขึ้นมาได้นี่ไงได้เห็นไหมอันนี้คือแบบของเฉพาะเซิร์ฟนี้นะฮะในไมค์ฟ้าไม่น่าจะเป็นแบบนี้โอเคดูสิปึ๊บดันได้แค่นั้นแหละใช่แล้วทีนี้พอรอบใหม่ก็ดันได้นั่นไงฮะเริ่มละแวบแวบจืดวีบฮะได้แล้วอีกด้านหนึ่งก็ได้ละได้สองด้านแล้วเอาล่ะทีนี้ก็เหลือด้านบนใช่ไหมแล้วก็ส่วนของพิทันตรงนี้ค่ะไม่แน่ใจเรื่องของกระแสไฟถ้าเป็นวางเลสโตนแบบนี้วางแบบนี้เห็นไหมพิทันเนี่ยดันได้ทั้งด้านบนด้านล่างโอเคแค่นี้แหละที่เราต้องการแล้วก็อันนี้ดันได้ด้านล่างด้านบนด้านล่างด้านบนก็ต้องมีกระแสไฟตรงนี้อีกหนึ่งวางเลสโตนให้สุดแล้วก็ไล่มาเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันค่ะในเรื่องของดีเลย์ซึ่งเราไม่แน่ใจเลยเอาล่ะดังนั้นเราจะเดินสายของกระแสไฟเป็น2เส้นทางแล้วกันก็คือตัวนี้ค่ะที่เป็นแบบ observer เรียงกันนี้เป็นแถวที่1แล้วก็อีกตัวหนึ่งฝั่งนี้เป็นแถวที่2อ่ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการดีเลย์มีปัญหาอะไรเราก็สามารถปรับได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเดินกันคนละเส้นทางแล้วกระแสไฟจ่ายคนละสายอ่ะโอเค
เห็นไหมโอเคด้านล่างด้านบนด้านล่างด้านบนเออก็แค่นั้นแหละแต่จะจ่ายพร้อมกันก็ไม่มีปัญหานี่ฮะใช่ไหมเออไม่แน่ใจวางไว้คนละสายก่อนแล้วกันจนกว่าเราจะได้เดินเครื่องค่ะเราถึงจะรู้มันจะเวิร์กหรือเปล่าเคลียร์พื้นที่นิดนึงเอาให้ถอยหลังมาหน่อยเผื่อว่าแบบคำนวณตัวเลขผิดอะไรอย่างนี้กระแสไฟผิดค่ะก็จะได้สามารถแก้ไขได้แบบง่ายๆนั่นเอง Observer Box ตัวที่1ตัวที่2หันหน้าเข้าหากันเกิดกระแสไฟกระพริบขึ้นมาแล้วค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องเล็งคือเรื่องของพิตันโอเควางลงไปแล้วก็วางกราเบลค่ะกระพริบแบบนี้คือการกระพริบแบบการันตีว่าจะไม่ค้างผมสื่อเร็วเกินไปดูสิเร็วเกินอ่ะนี่ไงเห็นไหมดีเลย์ขึ้นมาแล้วค่ะช้าลงกว่าเดิมสังเกตที่ก้นนี้เลยอ่ะดูสิกระแสไฟกระพริบๆๆๆตลอดเวลาแต่ตรงนี้จะดีเลย์ขึ้นก็แค่เดินสายไฟมาก็ได้แล้วนี่เออมันก็ดูง่ายดีนะเอาล่ะสองเส้นค่ะถึงไหมถึงนี่อ๋อด้านบนยังไม่ทำงานโอเคโอเคโอเคด้านบนยังไม่ทำงานด้านบนลืมส่งกระแสไฟไปให้ลืมเลยโอเคโอเคโอเคลืมอย่าลืมแต่พอลืมไปอะไรอย่างนี้เราก็ค่อยนั่งแก้มาเรื่อยๆอ่ะแก้ลืมแล้วไงอ่ะก็ลืมแล้วก็แก้ไปก็แก้นั้นเองเดี๋ยวนะกำลังคิดได้บางอย่างมันไม่จำเป็นที่จะต้องสองเส้นนี่นะหรือเปล่านะขอดูก่อนถ้าเป็นแบบนี้หรือแบบนี้อะฮะได้ไหมได้ไหมอะสงสัยก็ทำงานได้นี่เห็นไหมสายบนก็ทำงานค่ะสายล่างก็ทำงานแต่ว่ากระแสไฟแบบนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันโอเครู้ละนี่เลยกระแสไฟแบบนี้อ่ะวางด้านบนนี้ก็ทำงานได้ละเพราะยังไงกระแสไฟที่อยู่ด้านบนจะส่งไปถึงพิตันเนี่ยที่อยู่ด้านล่างแน่นอนแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวทำไมเส้นข้างบนนู้นไม่ทำงานตอนนี้ทำทางซ้ายทำงานแล้วแต่ทางขวาไม่ผักเลยค่ะโอ้ที่มันไม่ผักเพราะว่าก็เต็มเหรอเต็มใช่ไหมเฮ้ยยังเหลือซอกตรงกลางเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ดันมาล่ะลูกโดนอะไรขวางหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้ค่ะเช็คสิก็ได้นี่อ๋อก็มาแล้วค่ะนั่นน่ะโอ้ก็ได้นะไหนดูสิซุปเปอร์พิกแอคนี่อ่ะพอระเบิดปุ๊บก็จะเริ่มทำงานได้อ่ะก้อนหินน่ะโอเคยานต่อมาที่เราต้องทำเนี่ยนี่เลยฟื้นไปถึงสุดนู่นอย่างสูงเลยก็คือนับตั้งแต่บล็อกล่างที่สุดนี้ค่ะนับตั้งแต่บล็อกนี้นะไปจนถึงสุดนู่นค่ะระยะบล็อกต้อง80บล็อกอะมันคือระยะที่เวลาที่เราจุด TNT ปุ๊บร่วงลงมาปุ๊บถึงข้างล่างนี้เขาจะทำการ activate หรือว่าระเบิดทันทีนั่นเองระเบิดบุ้ม80บล็อกอะคือระยะเวลาชาร์จอันนี้จริงมันก็คือประมาณสัก2วิ3วินั่นแหละแต่เวลาที่มันอยู่ด้านบนค่ะระยะมันก็ต้องทิ้งช่วงหน่อยเพราะว่าระเบิดก็จะค่อยๆร่วงลงมาวิ๊ดแล้วก็บึ้มโอเค80บล็อกอะไอเทมที่ต้องใช้มีไม่เยอะค่ะอย่างแรกบล็อกตัวนี้นับลงนับไปเลย1 2โดดให้ได้สิตัวเอง2 3 4ค่ะโอเคได้แล้ว4
ชั้นล่างนี่สุดวางเป็นปะการังค่ะตอนแรกยังสวยสดผ่านไปไม่กี่วิเดี๋ยวก็ตายค่ะเพราะขาดน้ำนั่นไงตายเอาล่ะตรงนี้เป็นปะการังแล้วแต่ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่สองจะเป็น TNT ค่ะแต่เราจะวาง TNT เลยไม่ได้เพราะว่าถ้าเราวางเลยปุ๊บอะไรอย่างเงี้ย TNT ค่ะมันจะ activate ทันทีต้องวางตรงนี้เผื่อไว้เผื่อไว้อันที่จริงเอาบล็อกอะไรกั้นตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอเค TNT ประกบตรงนี้แล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ค่ะด้านบนนี้สำคัญเลยตรงนี้คือตัวจุดนะตัวไว้ activate TNT นั่นเองวางบล็อกยืนก่อนวางไปเลย detector rail ค่ะเมื่อมีการเคลื่อนที่ของ Minecraft จะมีกระแสไฟเกิดขึ้นค่ะใต้รางนี้แล้วก็ activate TNT ให้ร่วงลงไปข้างล่างนั่นเองนี่คือสิ่งที่จะได้อ่ะแล้วก็วางกั้นมันบั๊กอ่ะมันมองไม่เห็นค่ะโอเคมองไม่เห็นไม่เป็นไรอ่ะเห็นแล้วนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ detector เร็ว Minecraft บล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ TNT ตรงนี้ค่ะจากนั้นเอานี้ออกก็ได้อืมแค่นี้ว่าไม่ต้องกั้นนะอันที่จริงนี่คือการเดินเครื่องค่ะแบบพื้นฐานง่ายๆเสร็จแล้วตรงนี้วางตรงนี้เลยพักออกไปปุ๊บไม่คัดเคลื่อนบล็อกเคลื่อนทินทีถูกดูดเข้ามาแล้วก็แอคทีเวทปุ๊บอ้าปั๊มทินทีได้แล้วเห็นไหมปุ๊บนั่นไงร่วงเห็นไหมร่วงได้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญอะ TNT แบบออโต้เลยร่วงลงไปข้างล่างก็จะบึ้มข้างล่างนั่นเองค่ะทีนี้ต่อไปก็เรื่องของการดีเลย์ว่า TNT แต่ละลูกอะจะให้ไปไวแค่ไหนเรากำลังทำเรื่องวงจรดีเลย์อย่างมั่วๆค่ะด้วย Observer Box 2ตัวที่หันหน้าเข้าหากันเนี่ยส่งกระแสไฟปุ๊บให้ข้ามบล็อกอีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้เฮ้ยถ้าเราวางจ่ายกระแสไฟอย่างนี้มันจะกลายเป็นวงจรที่ขัดกันแล้วก็จะทำให้หยุดการ activate ได้ชั่วครู่เนี่ยมีกระแสไฟก็หยุดดีเลย์ไหมก็ช้าลงนะเออก็ได้ดีเลย์ออกไปนิดหนึ่งค่ะเห็นไหมตัวนี้จะไวกว่าตัวนี้จะช้าลงนิดนึงโอเคคิดว่าน่าจะได้ช้าไปมั้ยเนี่ยเฮ้ยกำลังพอดีนะโดยจินตนาการบอกว่าน่าจะกำลังพอดีค่ะอ่ะขอดูก่อนขอดูการระเบิดปึ๊บเอ๊ะมันเหมือนบางอย่างผิดพลาดไม่สิไม่ผิดหรอกอย่างนั้นน่ะอันไหนดูสินี่เรียกว่าเพอร์เฟกต์อะได้เท่าไหร่ละ44เห็นไหมลงมาประมาณกลางแล้วก็ระเบิดพอดีเลยเอ้แต่ด้านข้างไม่โดนระเบิดสินะแล้วแต่ในการร่วงตำแหน่งการร่วงเฮ้ยแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะวีนบึ้มนั่นไงคะมาได้ดีเลย์กำลังงามเลยอะเอาตรงนี้แล้วกันขยับเข้ามาในหน่อยให้เทมไม่สแต็กกันเนี่ยถ้าสแต็กกันเดี๋ยวเขาไม่ร่วงลงมาข้างล่างเจ็บนะมันก็ร่วงอยู่นะอันที่จริงน่ะเอาล่ะทีนี้เรื่องของการรวมไอเทมเนี่ยให้ไปอยู่จุดเดียวกันแล้วก็วางน้ำวางน้ำตักน้ำตักน้ำวางน้ำวางน้ำตักตักแล้วก็วางไงโอเคต้องบอกว่าตอนที่เวอร์ชัน Minecraft 1.20 มาแรกๆอ่ะเราได้ทดสอบบางอย่างไปแล้วอย่างเช่นการปั๊มรางรถไฟอ่ะรู้สึกว่าเหมือนยังปั๊มได้อยู่นะโอเคไหนดูสิได้สินี่ไงปั๊มได้ค่ะยังปั๊มรางรถไฟได้อยู่นะเนี่ย
เห็นไหมโอ้โหเป็นร้อยเป็นร้อยในชั่วพริบตาแต่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้อ่ะคือการปั๊มพรมค่ะแหล่งเชื้อเพลิงอินฟินิตี้อ่ะตอนมาแรกๆไปทดสอบดูแล้วนะว่ารูปแบบนี้ปั๊มไม่ได้แล้วใช่ไหมจริงด้วยอ่ะปั๊มไม่ได้แล้วเราจะเอาเชื้อเพลิงอะไรมาเผาหินล่ะเขาบอกว่าไม่ตัวเองมันยังปั๊มได้อยู่นะแต่เพียงแค่ว่าจากที่วางข้างหน้าค่ะต้องไปวางข้างหลังเขาว่าอย่างนั้นแหละอะนั่นน่ะใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนได้เมื่อกี้เหมือนได้โอ้โอเครู้แล้วนี่ไงบล็อกมันต้องติดกันพอบล็อกติดกันปุ๊บก็จะเป็นการเชื่อมพรมเนี่ยให้เข้าอยู่ตรงนี้เฮ้อ๋อนี่ไงปั๊มได้สิว่าแล้วเขาบอกว่าให้แต่เดิมวางด้านหน้าใช่ไหมให้ยกไปวางด้านหลังเลยแค่นี้เองเราก็ได้ฟาร์มปั๊มพรมมาแบบง่ายๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไอเทมในนี้มันสแต็กกันใช่ไหมเราก็ต้องอาศัยเจ้าหัวตัวนั้นเนี่ยเพื่อทำให้ไอเทมมันไม่สแต็กกันก็ดีนะก็มีวิธีอยู่นะเอาไอเทมออกไปใช้ยังไงคิดไม่ตกเลยอะก็ไม่ยากนี่นะแค่เราวางฮอปเปอร์ไว้ด้านข้างค่ะแล้วเป็นซุปเปอร์ฮอปเปอร์ที่โดดไอเทมได้เยอะๆเราก็แค่รอจังหวะโอกาสเนี่ยจังหวะโอกาสที่เจ้าเนี่ยพรมค่ะจะเด้งไปเข้าฮอปเปอร์แค่นั้นเองใช่ไหมกั้นแบบนี้ได้ไหมตัวเองกั้นได้ไหนดูสิก็แค่รอให้เขาเด้งเข้ามาในนี้แล้วก็ดูดได้เฮ้ยแค่นี้ก็ได้แล้วการปั๊มพรมแบบง่ายๆเลยสรุปง่ายๆอ่ะตอนนี้คอบสโตนอินฟินิตี้แล้วเชื้อเพลิงอินฟินิตี้แล้วค่ะแล้วก็การเผาโอ้โหได้เป็นสโตนอินฟินิตี้บอกเลยว่าเอมเมอรัลด์ที่เรามีมันก็ต้องอินฟินิตี้เหมือนกันใช่แค่ยืนอยู่เฉยๆค่ะเราก็จะมีก้อนหินจำนวนมากที่สามารถเอาใช้ในการแลกเอมเมอรัลด์ได้แล้วก็ดีนะเรื่อยๆอ่ะมาเรื่อยๆแน่นอนถ้าอยากให้ไวขึ้นก็ต้องอัปเกรดเตาเผาค่ะให้มันแรงมากขึ้นกว่านี้ให้มันเร็วมากขึ้นกว่านี้นั่นเองเอาล่ะสบายใจอ่ะเห็นความรวยที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วตอนนี้คือโครงสร้างในเรื่องของการใช้งานเสร็จแล้วแต่เรื่องของความสวยงามเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะพาร์ทนี้และกันไปก่อนสบายใจภารกิจเป้าหมายในการหาความร่ำรวยอ่ะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นก็ได้นะโปรเจกต์เริ่มต้นในส่วนที่1ค่ะเราตั้งใจแล้วว่าเราต้องรวยเอมเมอรัลด์เราจะได้รวยของต่างๆตามมานั่นเองอ่ะเดี๋ยวไว้มาต่อกันในโปรเจกต์หน้าดูซิว่าเราจะทำอะไรดีนะน่าจะเป็นเรื่องของการหาความร่ำรวยกันต่อแน่นอนเลยค่ะพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ